อ๋อสวัสดีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยวันนี้เราก็จะมาอธิบายไม่ใช่อธิบายเนี่ยก็จะมาพูดว่าหลายๆคนนี่อาจจะประสบผลปัญหาเกี่ยวกับไอคอน Dropbox ของ Desktop นะจริงๆ Desktop ทั่วไปเนี่ยจะไม่วางอิสระงี้นะขั้นแรกเนี่ยเราต้องโหลดตัวนี้มาก่อนนะนั่นก็คือ Dropbox นะก็โหลดมาแล้วติดตั้งเสร็จใช่ไหมก็จะขึ้นนี้นะขึ้นมากดที่ขวานะแล้วก็ไปที่ Dropbox นะแล้วก็นี่เลย Shift the Desk Folder นะแต่ผมจะไม่กดนะเพราะผมทำเรียบร้อยแล้วกดตรงนั้นปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็มาที่นี่นะมาปลดล็อกนะ Auto Access แล้วก็อะไร Arlinkey นะไม่ใช่นะมาปลดล็อก2ตัวนี้นะพอตรงนี้ไม่มีเครื่องหมายที่ถูกใช่ไหมเราก็จะสามารถวางได้อิสระนะมูอิสระสุดยอดนะวางตรงไหนก็ได้นะว้าวแต่ถ้าเกิดเราไปกดนี่ก็คือกูต้องมานั่งจัดเดสก์ท็อปใหม่ใช่ไหมงั้นเราจะไม่กดกันแล้วกันนะจะกดดีนะอาจจะกดก็กดก็ได้นะจะดีหรือเปล่าจะกดดีไหมเนี่ยตัดสินใจไม่ถูกงั้นก็ไม่ต้องกดนะหลายคนก็จะประสบผลปัญหาอย่างนี้นะการวางแบบไม่อิสระนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเขาเรียกว่าเว็บนะทางด้านล่าง description นะของ Dropbox โดยตรงเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ